ประสบการณ์เรื่องที่4ของค่ำคืนนี้แต่เป็นเรื่องแรกที่ทางวิทยุนะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับที่บ้านร้างด้วยนะหลังหนึ่งไม่ไกลครับที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองผ่านมาแล้วประมาณสัก6ปีครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าสยองปากพลอยครับสวัสดีครับอิดครับสวัสดีครับพี่อิดได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหมชัดเจนครับพี่ครับตอนนี้ฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับฟังอยู่ใน YouTube ครับพี่แล้วพักแถวไหนผมอยู่แถวเพิ่มสินครับฝนตกไหมเพิ่มสินตกสิเพิ่งจะหยุดได้สักพักครับพี่อ๋อแล้วอิดเคยเล่าเรื่องกับเดอะช็อคบ้างหรือยังเคยจะโทรไปเล่าอยู่ครับพี่แต่ว่าตอนนั้นผมติดต่อไม่ได้ครับพี่ก็เท่ากับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ครับใช่โหเป็นเรื่องแรกของอิดแล้วเป็นเรื่องแรกของอิดที่ขึ้นเวทีเดอะช็อคไฟติ้งด้วยนะรู้ใช่ไหมว่าวันพุธเป็นเดอะช็อคไฟติ้งใช่ครับใช่อ๋อฉะนั้นอิดต้องพกความมั่นใจให้เต็มที่นะเพราะถือว่าขึ้นเวทีแล้วเนี่ยมันจะอ่อนข้อมันจะยอมเขาไม่ได้ได้ครับพี่เรื่องราวของอิดครับเกิดขึ้นกับตัวเองนะที่บ้านร้างที่ปทุมธานีผ่านมาแล้ว6ปีสยองปากพล่อยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับมันก็คือมันเกิดขึ้นก็คือแบบพวกผมในตอนนั้นก็ประมาณ16 17นะครับพี่ก็คือจะนั่งปกติจะมานั่งนัดเจอกันทุกเย็นพูดขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยไปบ้านผีกันดีกว่าเฮ้ยไปบ้านผีกันดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ครับแต่ถามว่าในกลุ่มนะจะไม่มีใครสักคนเลยนะพี่ที่จะพูดขัดขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะแบบเฮ้ยไปดิอะไรกันประมาณเนี้ยครับพี่ก็ไปกันครับพี่ก็ไปแถวอันนี้ผมบอกสถานที่ได้ไหมครับพี่เอาไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวจะแห่กันไปนะเอาโอเคครับพี่เอาว่าอยู่ในย่านปทุมอะครับพี่ครับก็จะเป็นก็ขับรถกันไปถึงก็จะเป็นโดมหมู่บ้านนะครับพี่เป็นโดมใหญ่ๆแล้วก็มีชื่อหมู่บ้านนะครับพี่ครับแต่ว่าบ้านเนี่ยเหมือนเขาจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับพี่เพราะว่ามันมีแค่5หลังครับแล้วพอเข้าไปเนี่ยพี่มันจะเป็น5หลังเนี่ยเรียงกันเลยครับครับแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยจะไม่มีวงเวียนหรือจะไม่มีอะไรนะครับพี่ก็คือเป็นซอยตรงเข้าไปอย่างเดียวใช่พี่แต่ว่ามันจะมีซากไม้อะครับพี่เป็นซากไม้ที่แบบว่ามันมากองรวมกันจนมันกลายเป็นวงเวียนใหญ่ๆที่มันมาอยู่หน้าบ้านเองนะครับพี่อ๋อก็คือเท่ากับว่าเราต้องขับอ้อมมันใช่ใช่ครับพี่ประมาณนั้นครับพี่แต่ก็คือผมเวลาผมเข้าไปที่เนี่ยพี่ผมได้กลิ่นนะที่ผมเข้าไปรอบแรกก็คือที่เข้าใจไหมมันเป็นกลิ่นแบบว่าเหมือนคนที่เขาเผาไม้อะครับพี่แล้วว่ามันมอดแล้วอะครับครับใช่พี่มันเป็นกลิ่นประมาณนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกันพี่ก็คือขับกันไปปกติเพราะว่าไปกันหลายคนด้วยครับพี่ก็เลยจะออกผมว่าไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับพี่ก็เข้าไปไล่ตั้งแต่หลังแรกเลยครับพี่ก็เข้าไปกันปกติพอเข้าไปถึงนะพี่มันก็แบบว่าแต่ละคนก็ท้าทายไม่ได้กลัวอะไรกันครับพี่ก็คือแล้วก็มีเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนนึงบ้านจะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับพี่ครับแต่ว่าจะไม่สามารถขึ้นไปชั้น2ได้ครับพี่เพราะว่าเขายังไม่ได้ทำบันไดที่ว่ามันสามารถเดินขึ้นไปได้ครับลักษณะมันคือเป็นบ้านเดี่ยวใช่ครับพี่เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครับพี่แต่ว่าคือยังไม่มีบันไดให้ขึ้นครับพี่แต่ว่ามันจะมีผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นแบบเหมือนพักกลางบันไดครับที่สมมติถ้าพี่จะเดินขึ้นไปชั้น2เนี่ยพี่ขึ้นมาปุ๊บมันจะมาเจอพักกลางแล้วก็จะเดินอีกทีถึงจะขึ้นไปอีกชั้นนึงครับพี่ครับใช่เพื่อนผมเขาก็กระโดดขึ้นไปบนนั้นแหละครับพี่ก็คือไล่เดินเข้ามามาจนถึงประมาณบ้านหลังที่3เนี่ยแหละครับพี่ทุกหลังเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเราเข้าทุกหลังใช่ครับพี่เข้าจะไล่เข้าตั้งแต่หลังแรกยันหลังสุดท้ายครับพี่เพราะว่าบ้านมีทั้งหมด5หลังครับพี่แต่ว่าคืนนั้นเข้าไม่ครบครับพี่เข้าได้แค่4หลังครับพี่พอมาถึงหลังสุดท้ายเนี่ยครับพี่หลังที่4นะครับมี3หรือ4ก็คือผมรู้สึกว่ามันมีคนที่แบบว่ามันเหมือนมีคนมาคอยสังเกตเราพี่เข้าใจไหมพี่บอกว่าเหมือนแบบมามองแอบมองล้องนอกหรือว่าเรามาทำอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อคือถ้าเกิดมีคนมองเราอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกถูกไหมใช่พี่แล้วผมเห็นเหมือนมันเป็นเงาแบบตะพุ่มคือคอยตามมาตั้งแต่บ้านหลังแรกแล้วครับพี่อ๋อคืออยู่ในรอบๆบริเวณบ้านใช
ใช่ครับพี่ใช่ครับพี่คืออยู่รอบบริเวณบ้านแล้วค่อยมองเหมือนสงสัยว่าพวกเรามาทำอะไรกันประมาณเนี้ยครับพี่อ๋ออ่าใช่ครับพี่แล้วเพื่อนผมเนี่ยขึ้นไปตรงระหว่างชั้นกลางครับแล้วเขาก็ไปยืนมองขึ้นไปข้างบนนะครับพี่ได้ประมาณสักไม่เกิน3นาทีหรือ4นาทีนะพี่แล้วอยู่ดีๆเขาก็ช็อกไปเลยพี่เขาก็โดดลงมาแล้วก็บอกว่าพี่ผมจะกลับบ้านพี่ผมจะกลับบ้านผมไม่อยู่แล้วผมจะกลับอะไรประมาณเนี้ยครับพี่อ๋อแล้วในจังหวะนั้นนะพี่ผมคือมันชั้นล่างเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นบ้านโล่งๆนะพี่มันจะมีห้องที่ว่าแยกเข้าไปอีกอย่างเงี้ยพี่ครับผมสังเกตเหมือนว่าผมเห็นแบบเงาอ่ะพี่เหมือนเขาลากอะไรเข้าไปไม่รู้ในห้องพี่เป็นเงามืดๆอ่ะพี่ใช่พี่ผมก็ตอนนั้นผมใจคอผมก็เริ่มไม่ดีแล้วพี่ก็คือร้ายคนนั้นมันก็จะกลับโดยสรุปก็คือเราเข้าไม่ครบ5หลังครับก็เข้าได้ประมาณน่าจะ4หลังแล้วพี่แล้วคือตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะออกกันแล้วพี่ก็ออกมาถึงตรงที่ว่าผมบอกพี่ว่ามันเป็นโดมหน้าหมู่บ้านครับใช่พี่แล้วเพื่อนคนที่เขาเจอเนี่ยคนที่เขากระโดดขึ้นมาแล้วเขาเห็นเนี่ยเผอิญว่าเขาแบบว่าเขาปวดฉี่ครับพี่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยแบบจอดตรงข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวแวะให้เขาฉี่ก่อนอะไรประมาณนี้ครับพี่ครับก็ยืนฉี่รอเขาเลยพี่แต่ว่าแบบผมแงะไปเห็นนะครับพี่ว่ามันตรงที่เขาฉี่มันไม่ใช่พื้นที่ที่แบบปกติพี่มันเป็นเหมือนที่ว่ามันมีพวกตุ๊กตานางรำอะไรที่แบบมันผักผุพังแล้วอะไรประมาณนี้ครับพี่อ๋อเหมือนคนเอาสารมาทิ้งไว้ใช่คือเหมือนเป็นสารที่พังแล้วแล้วว่ามาวางทิ้งไว้แต่ว่าเพื่อนผมเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่เขาไม่ได้เห็นอะไรพี่แล้วตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงรีบขอโทษเลยนะมึงยกมือไหว้เขาเลยนะเพื่อนผมก็ไม่ได้อะไรนะก็ขอโทษปกตินะครับพี่ก็แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้ครับพี่ครับรถก็จะกลับบ้านกันรถมอไซค์เนี่ยมากันประมาณ4-5 คันครับพี่น่าจะ4คันครับพี่แล้วก็คือคันอื่นเนี่ยอัด3กันหมดเลยนะครับพี่จะมีคันผมคันเดียวที่ว่านั่งกันแค่2คนครับพี่ครับทุกคันก็คือขับไล่กันออกไปจนมาถึงคันผมเนี่ยคันสุดท้ายที่จะออกจากตรงโดมหน้าหมู่บ้านนะครับพี่มันมีเสียงหมาหอนขึ้นมาแบบไม่หยุดอ่ะครับพี่แบบว่ามันอยู่ดีๆมันก็มาหอนตรงที่คันผมออกอ่ะครับพี่อ๋อไอตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ก็ขับรถกันไปเรื่อยไกลๆคันข้างหน้าก็ขับนำระวังแต่ว่าเพื่อนผมมันหันมามองที่รถผมนะครับพี่ครับแล้วมันก็ทำหน้าแบบแปลกๆอะครับพี่เหมือนแบบว่ามันเห็นอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่ได้มีใครพูดอะไรใส่กันเลยนะพี่อ๋อแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาก็ไปกระซิบกับไอ้คันข้างหน้าว่าให้หันมาดูรถผมหน่อยสิว่าอะไรประมาณนี้นะพี่พอไอ้คันข้างหน้าต่างคนก็ต่างหันมามองรถผมเนี่ยคือทุกคนก็คือแบบว่าหน้าเปลี่ยนสีไปเลยพี่เหมือนแบบว่ารถผมมันไม่ได้มีแค่พวกผมแล้วอะครับพี่อ๋อๆคือหน้าสีหน้ามันบ่งบอกใช่ครับพี่คืออาการเขาเปลี่ยนกันไปหมดเลยครับพี่แต่แค่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้พูดกับผมมาตรงๆว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่อ๋อก็ขับรถกันไปครับพี่จนจะไปกลับบ้านนี่มันคันผมเนี่ยสองมาอยู่ดีๆนะพี่ผมชิดซ้ายมาเลนซ้ายสุดเลยนะพี่ครับมี10ล้อคันหนึ่งเนี่ยพี่มาเขามาจากขวาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้ามาแบบเขาเลี้ยวเข้ามาแบบกระทันหันมากอะพี่ซึ่งแบบว่าเหมือนแบบเขาไม่ได้เห็นรถเราเลยอะพี่ใช่ตัวผมเนี่ยต้องเบรกมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้อตายเลยพี่เพื่อที่ให้10ล้อเนี่ยมันเข้าซ้ายไปก่อนพี่อ๋อใช่พี่เพราะว่าผมก็งงว่าเอ้ยไอ้เหี้ยมึงทำไมมันถึงไม่เห็นรถที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขับข้างๆทั้งที่มอเตอร์ไซค์ก็มีไฟหน้ามีอะไรปกติอย่างเงี้ยครับพี่ครับครับก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ก็ขับกันไปปกติครับพี่แต่ว่าวันนั้นที่ไปกันเนี่ยจะมีพี่สาวพี่ผมเนี่ยคนพี่สาวเพื่อนผมเนี่ยคนนึงพี่ซึ่งเหมือนเขาเป็นแบบพวกร่างทรงอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ครับก็ขับรถกันไปพี่แล้วว่ากำลังจะกลับเลยอยู่ดีๆพี่สาวเขาก็กรี๊ดขึ้นมาครับพี่กรี๊ดขึ้นมาแบบลั่นเลยพี่ทั้งๆที่นั่งอยู่บนมอไซค์นะครับพี่ผมก็บอกว่าเป็นไรพี่เอ้ยเค้าดูดิพี่เขาเป็นอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ก็คือแบบว่าหาพระที่มีคนห้อยคอเนี่ยสร้อยเนี่ยเอาไปให้เขาห้อยก่อนได้ไหมพอห้อยไปเสร็จเขาก็เงียบนะพี่แต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้มีใครพูดเล่าเหตุการณ์อะไรเลยนะพี่ว่าเจออะไรกันอ๋อจังหวะว่าพอเอาสร้อยห้อยเสร็จวนรถกลับมาเนี่ยเข็นเข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนซอยแบบป่าเข้าไปนิดเดียวพี่แล้วก็เป็นคันนาครับพี่พี่แต่ว่าดับรถเข็นกันเข้าไปเนี่ยพี่เข
ข็นเท่าไหร่รถมันก็ไม่เข้าพี่มันเหมือนแบบว่าดินมันเป็นโลมหรือมันติดอะไรไม่รู้มันเข็นยังไงมันก็เข็นไม่เข้าอ่ะครับพี่จนสุดท้ายเนี่ยต้องยอมออกมาพี่แล้วก็ขับเนี่ยจนไปถึงบ้านนะครับพี่ทุกคนก็ยากย้ายกันมาไม่ได้มีอะไรปกติยังไม่ได้มีใครเล่าเหตุการณ์อะไรเลยนะครับพี่ครับจนมาอีกวันนึงก็คือเราก็ปกติกันอยู่แล้วพี่เราก็มานั่งรวมคิดว่าเรื่องเมื่อวานที่ไปทำอะไรกันมามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่ก็มานั่งกันปกติครับพี่แต่ว่าวันนี้ที่มานั่งกันเนี่ยมาพูดแล้วว่าเมื่อวานมึงเห็นอะไรกันอะไรประมาณนี้ครับพี่ก็คือก็ถามให้เพื่อนคนที่ว่าขึ้นไปชั้นสองก่อนเลยนะพี่ว่ามึงเห็นอะไรเขาบอกว่าเขาขึ้นระหว่างที่เขาขึ้นไปตรงชั้นสองเนี่ยที่ยังไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองเป็นบันไดพักเนี่ยเขาก็มองแบบว่ารอบๆทั้งหมดครับพี่แล้วซึ่งมันมืดครับพี่มันมืดแบบมืดมากพี่แต่ว่าเขาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่แบบคือจะเหมือนแบบจะเดินออกมาจากห้องพี่แต่ก็ยังไม่ออกมาจากห้องที่อยู่บนพี่แต่ว่าเอานิ้วเนี่ยชี้หน้าเขามาพี่แบบชี้แล้วก็ทำแบบทำหน้าทำตาแบบเหมือนเครื่องเหมือนโกรธอะครับพี่เออใช่ใช่ครับพี่แล้วก็คือไม่ได้จบแค่นั้นพี่ใครที่หมามันห่อรถผมมานะพี่เพื่อนผมมันบอกว่ามีผู้หญิงนะพี่นั่งมาระหว่างกลางครับพี่คือคันผมเนี่ยมี2คนครับพี่เออแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะแทรกเข้ามาตรงกลางที่ระหว่างเพื่อนผมกับผมอ่ะครับพี่เหรอแล้วพี่เข้าใจมั้ยพี่ถ้าเป็นคนปกติในครอบครัวเป็นพี่น้องแฟนเราเนี่ยก็คือถ้ากอดเนี่ยเขาจะกอดตรงเอวทั้ง2ข้างใช่มั้ยพี่แต่ผมให้พี่นึกภาพนะพี่เคยเห็นเข็มขัดเบลในรถมั้ยครับพี่ครับที่มันจะอ้อมจากไหล่เรามาแล้วก็ลงมาตรงเอวเราอ่ะครับพี่ใช่ครับพี่มือเขาสอดมาตั้งแต่ตรงเอวตั้งแต่ตรงไหล่ผมคอครับพี่แล้วก็มาจับกับอีกมือหนึ่งที่อ้อมมาตรงเอวครับพี่ใช่พี่เหมือนแบบเขาจะห้อยตัวติดมาครับพี่เออหุยใช่ครับพี่แล้วคือมันไม่ได้จบแค่นั้นครับพี่แล้วก็เราก็นั่งเล่ากันคุยกันไปเนี่ยพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่สาวคนที่ว่าเป็นร่างทรงเนี่ยครับพี่ที่เขากรีดร้องขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเห็นขาคนนะครับพี่ซึ่งเห็นแค่ขาคนนะครับพี่แบบว่าช่วงขาเนี่ยตั้งแต่เข่าลงไปเนี่ยยันนิ้วเท้ายันขาเนี่ยคือเห็นแค่นั้นครับพี่ไม่ได้ว่ามีตรงน่องขึ้นมาตรงตัวขึ้นมาพี่เป็นขาแบบเดินเต็มถนนเลยพี่เป็นขาแบบคู่เนี่ยครับพี่ไม่ได้คู่เดียวอย่างเงี้ยหรอใช่ครับพี่เขาก็เลยกรีดขึ้นมาแบบลั่นเลยเขาเห็นขาคนเนี่ยเดินเต็มถนนเลยพี่แต่ว่ามีแค่ขาอย่างเดียวนะพี่อ๋อใช่ครับพี่แล้วระหว่างที่เรากำลังเล่ากันเนี่ยพี่เรากำลังเล่าเหตุการณ์อยู่ในบ้านเพื่อนคนนั้นที่ว่าพี่สาวก็เป็นร่างทรงเนี่ยพี่กำแพงหน้าบ้านเนี่ยพี่จะเป็นแบบกำแพงสังกะสีพี่เข้าใจไหมพี่สังกะสีเนี่ยจะมีเป็นร่องถูกไหมพี่ครับผมก็คือทุกคนได้ยินหมดไม่ใช่แค่ผมพี่มันมีเสียงแบบพี่เข้าใจไหมถ้ามีคนวิ่งแล้วเอามือลูบสังกะสีเนี่ยมันจะตามร่องจะดังปุ๊บ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 ไปเรื่อยใช่พี่แล้วเราตอนนั้นเราก็แบบว่าตกใจนะพี่แล้วก็พยายามแบบลุกออกไปดูนะพี่คือเสียงเนี่ยมันโต๊ะที่พวกผมนั่งเนี่ยพี่มันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับประตูรั้วหน้าบ้านเลยพี่แล้วสังกะสีเนี่ยก็จะไล่ตั้งแต่โต๊ะที่พวกผมนั่งเนี่ยไปท้ายบ้านใช่ไหมพี่เสียงเนี่ยเสียงมันไล่ตั้งแต่ตรงที่พวกผมนั่งเลยพี่แล้วก็ทึบไปยันตรงท้ายอะพี่แล้วพวกผมก็เนี่ยวิ่งออกไปชะโงกหน้าดูพี่เสียงมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับพี่เสียงมันวิ่งไล่กลับมาพี่เสียงสังกะสีมันพึบกลับมาโดยที่มันไม่มีคนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยครับพี่ใช่ครับพี่เป็นเสียงแบบเหมือนมีคนนะวิ่งเอามือลูบสังกะสีมาแล้ววิ่งมาประจบที่ตรงหน้าพวกผมที่ผมชะโงกกันออกไปครับเหรอใช่ครับพี่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับพี่ก็คิดนะว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้กลัวกันมากมายพี่เพราะว่ามันอยู่กันเยอะอะไรประมาณนี้ครับพี่ก็ขับรถตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของที่ร้านของชำผมก็ขับมาก็คุยกันกับเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่ก็เราเป็นคนขับเนี่ยครับพี่เราก็ไม่ได้หันไปหมดนะครับพี่เราก็แบบหันเอียงคุยกับเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามันเป็นอะไรวะยังไงครับพี่แต่พอระหว่างที่ผมคุยเสร็จเนี่ยพี่ผมหันหน้ากลับมาที่ว่าไปทางถนนที่จะขับรถต่อเนี่ยพี่มันมีเงาแบบเป็นดำๆมาพี่แบบวิ่งมาไม่ได้ตัดหน้ารถนะพี่วิ่งมาแล้วมาหยุดตรงหน้ารถให้เราชนนะครับพี่ฮะใช่ครับพี่เป็นเงาแบบดำๆเนี่ยวิ่งมาหยุดตรงหน้ารถให้เราชนนะพี่แล้วผมชนด้วยครับพี่แล้วมันทะลุไปเลยพี่แล้วมันไม่ได้แค่ทะลุแล้วผ่านไปครับพี่มันเหมือนชนเสร็จแล้วรถมันสะบัดครับพี่แล้วซึ่งวันนั้นพวกผมรถล้มกันเลยครับพี่อ
เดี๋ยวนะวิ่งมาจากข้างทางมาขวางเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับพี่วิ่งมาจากข้างทางไม่ได้วิ่งมาแล้วตัดหน้าไปนะพี่วิ่งมาแล้วมาหยุดตรงรถที่รถจะผ่านนะครับพี่อ๋อใช่ครับพี่แล้วพวกผมก็คือแบบขับพุ่งเข้าไปเลยครับพี่แล้วรู้สึกว่าล้อมันสะบัดครับพี่รถมันก็เลยเสียหลักครับพี่แล้วก็ล้มแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรกันมากมายครับพี่จนกลับเนี่ยกลับมานั่งคิดแล้วพี่มันคิดไต่ตองกันแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วถ้ามันเป็นขนาดนี้มันไม่น่าจะใช่แค่แบบว่าอุบัติเหตุหรือแบบเรื่องบังเอิญอะไรแล้วเนี่ยพี่เพราะปกติมันไม่เคยมีกันที่บ้านว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปขอขมาเขานะต้องกลับไปที่นั่นนะอะไรประมาณนี้ครับพี่แล้วก็มีนั่งคุยกันอยู่เนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็นั่งแล้วเขามองไปทางข้างหลังพวกผมนะพี่อยู่ดีๆหน้าเขาซิดไปเลยครับพี่แต่ว่าเขาไม่พูดนะพี่เหงื่อเขาแตกเหงื่อเขาออกแบบเห็นได้ชัดเลยพี่อ๋ออืมก็จนไม่ได้คิดอะไรพี่ก็ผ่านไปจนพรุ่งนี้ของอีกวันนึงเนี่ยก็คือนอนค้างที่คืนนั้นเนี่ยนอนค้างบ้านเพื่อนเลยเพื่อนพี่ว่าพรุ่งนี้อีกวันเนี่ยจะไปขอเข้ามาเขาครับใช่ครับพี่แล้วผมก็ไปทั้งที่ยังเป็นแผลนะพี่แต่ว่าไม่ได้เจ็บมากมายอะไรครับพี่ครับใช่ครับพี่ก็พอไปเสร็จปุ๊บก็ขับรถกันไปคนเดิมที่ไปกันเนี่ยไปกันหมดเลยครับพี่แต่ว่าระหว่างทางไปเนี่ยกลางวันแสกๆด้วยนะพี่ก็คือคนเนี่ยขับรถไปเขาก็พยายามพวกพี่พวกเพื่อนอะไรเขาก็พยายามบอกว่าให้ผมมาขับรถชิดแบบซ้ายสุดเข้าไปข้างในเลยแล้วทุกคันเนี่ยจะมาขับปิดหน้าปิดข้างขวาผม2คันแล้วก็ปิดท้ายผมอีกคันนึงอะครับพี่ผมก็รู้สึกว่าทำไมพี่เขาขับรถกันแปลกๆแบบขับรถกันแบบเออบอกผมว่าเฮ้ยมึงขับรถระวังหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ครับจนไปถึงที่บ้านนะครับพี่ก็เอาพวกธูปมาจุดแล้วก็ว่าจะขอเข้ามาครับพี่พี่เชื่อมั้ยพี่หน้าบ้านเนี่ยเป็นดินที่แบบเป็นดินที่ไม่ได้แห้งมากเท่าไหร่นะพี่เป็นดินที่มีหญ้าขึ้นนะครับพี่แต่ว่าเราจุดธูปกันทุกคนเนี่ยที่ว่าจะขอเข้ามาเนี่ยเราก็พูดในสิ่งที่เราทำผิดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราหาที่ที่มันปักธูปลงไปเนี่ยไม่ได้เลยพี่อืมใช่ครับพี่คือแบบว่าทั้งที่ดินมันก็ไม่ได้ว่าแข็งอะไรมากมายเท่าไหร่ครับพี่ครับใช่พี่แต่ว่าเราแบบว่าทำยังไงอยู่พักหนึ่งอะพี่มันปักยังไงก็ปักไม่ลงครับพี่จนพี่คนที่ว่าเขาเป็นร่างทรงเขาก็แบบว่าเหมือนพูดอะไรสักอย่างนะครับพี่แล้วก็ปักลงครับพี่สุดท้ายก็มาปักลงครับพี่แล้วก็กลับมาที่บ้านก็ที่ผมก็มาถามนะพี่ว่าเออทำไมขับรถกันแปลกๆพี่เป็นอะไรกันเนี่ยพี่พูดอะไรกันแปลกๆเขาพูดใหม่นะพี่เขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงเนี่ยนั่งมากับผมนะพี่แต่ว่าพยายามจะเอามือปิดตาผมมาครับพี่ใช่พี่แต่ว่าพี่เข้าใจไหมพี่คือถ้าปิดลงไปเนี่ยมันจะสนิทไปเลยใช่ไหมพี่เอามือปิดไปนะพี่แต่อันนี้เขาเหมือนกึ่งเขาจะปิดเขากำลังจะปิดแต่เขายังไม่ปิดนะครับพี่ซึ่งมือเนี่ยมันอยู่ห่างจากหน้าผมเนี่ยนิดนึงครับพี่ซึ่งมือเขายังไม่ได้ปิดเข้าไปแต่เขาพยายามจะปิดนะครับพี่ใช่ครับพี่ก็คือพวกผมก็เลยแบบก็เจอเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าหนักเลยครับพี่เออใช่ครับพี่แล้วผมเองก็เป็นคนที่แบบว่าผมเห็นอะไรพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพี่แต่ว่าวันนั้นนะตัวผมเองอะผมไม่ได้ไปท้าทายอะไรเขาไม่ได้ไปทำอะไรผมงงแค่ว่าแบบทำไมเขาถึงมาตามอยู่ที่ผมคนเดียวเลยครับพี่ครับใช่ครับพี่เรื่องราวก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับพี่ผมกลับมามองย้อนคิดนะพี่คือเราไม่ได้เจอแบบเขามาเอาหนักอะไรขนาดนั้นนะครับพี่ถ้าเรามาเจอที่มันร้ายแรงกว่านั้นมันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ครับพี่เรื่องน่ากลัวเลยอ่ะบอกเลยนะพี่ขนลุกเลยนะฟังนี่ขนลุกเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้ทางด้านนอกเนี่ยติดต่อกลับไปพี่อยากได้พิกัดของสถานที่แห่งนี้แล้วเดี๋ยวพวกพี่จะไปกันนะยังไงขอบคุณมากนะครับอีกเรื่องนี้นะครับก็รอลุ้นกันแล้วกันว่าเราจะเขย่าบัลลังก์เดอะช็อคไฟติ้งได้หรือเปล่าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับอิดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ